สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีอัปเดตตัวสัญญาที่ 4-6 อีกรอบนึงนะครับหลังจากที่มีคนรีเควสต์นะครับให้เราสัญญาเป็นแบบยาวๆไปเลยนะครับเต็มสัญญาเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาบรรยายใหม่อีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นตัวสัญญาที่ 4-6 นะครับก็ช่วงพระแก้วนะครับถึงสระบุรีนะครับผมโอเคกันนะครับทีนี้นะครับตัวช่วงพระแก้วถึงสระบุรีเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นนะครับตรงสถานีดอนกลางนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่สถานีสระบุรีนะครับเกือบจะถึงสถานีสระบุรีนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับมันก็จะมีจุดสิ้นสุดสัญญาอยู่นะครับตรงใกล้ๆสถานีสระบุรีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับตอนท้ายคลิปนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะคือเมื่อกี้นะครับที่ผมถ่ายนะครับผมก็ถ่ายมาจากตัวสถานีดอนกลางนะครับนี่นะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นทางยกระดับนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายไปเรื่อยก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพามาดูอัปเดตในแผนที่นะครับว่าตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับเริ่มต้นจากสถานีบ้านดอนกลางนะครับตัวเส้นสีเหลืองนี่ผมจะกำหนดให้มันเป็นทางยกระดับนะครับโอเคก็ยกระดับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้ามทางรถไฟธรรมดานะครับมาฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็มาผ่านที่สถานีพระแก้วนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับผ่านถนนหมายเลข33นะครับหลอดใต้แล้วก็ผ่านสถานีบ้านภาชีนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับมาถึงสถานีหนองกวยนะครับแล้วก็จะลดระดับนะครับเป็นทางระดับดินนะครับเส้นสีเขียวนี่ให้แทนเป็นทางระดับดินนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงสถานีหนองแซงนะครับอันนี้ก็คือผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอเลยครับก็จะยังเป็นทางระดับดินอยู่ครับทุกท่านตรงมาเรื่อยๆเลยครับตรงมาเรื่อยๆนะครับพอก็จะถึงสถานีหนองสีดานะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะข้ามฝั่งมาอยู่ฝั่งขวามืออีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะตรงมาเรื่อยๆครับก็จะตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะถึงสถานีบ้านป๊อกแป๊กนะครับทุกท่านก็ตอนนี้ก็ทางรถไฟก็จะยังอยู่ทางขวามืออยู่ครับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับอยู่ทางขวามืออยู่พอก็จะถึงเข้าจะถึงตัวเมืองสระบุรีนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนข้างมาอยู่ทางซ้ายมือรอบนึงแล้วครับแล้วก็มาสิ้นสุดสัญญาที่ตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคเรามาดูความคืบหน้ากันครับอันนี้ออกจากสถานีพระแก้วไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวทางรถไฟก็จะยังอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้าเรามองแบบหันหน้าเข้าสระบุรีนะครับตัวแนวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับตอนนี้เรามาดูความคืบหน้ากันนะครับว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนนะครับตอนนี้นะครับช่วงบริเวณนี้นะครับก็ยังมีแค่การมาทําทางบริการนะครับเพื่อให้รถเตรียมอุปกรณ์เข้ามาก่อสร้างนะครับสําหรับช่วงจากพระแก้วนะครับช่วงบริเวณจากพระแก้วจนถึงบ้านภาชีนะครับตอนนี้เริ่มมีรถอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับมีการเจาะเสาเข็มเข้ามาในพื้นที่แล้วครับตอนนี้นี่ครับก็จะเห็นว่า
เดิมมีรถแบ็คโฮนะครับรถดัมแล้วก็ตัวรถขุดเจาะนะครับตัวอุปกรณ์ขุดเจาะเสาเข็มนะครับเริ่มเข้ามาบ้างแล้วครับหลายคันแล้วครับตอนนี้กำลังทยอยเจาะเสาเข็มนะครับตอนนี้เพื่อจะทำเสาเข็มนะครับแล้วก็เทฟุตติ้งขึ้นมานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงจากพระแก้วนะครับเดินทางเข้าสู่สถานีบ้านภาคีนะครับนี่นะครับแนวเส้นทางก็จะตรงไปอย่างนี้เลยครับกองหินกองนี้นะครับในอนาคตก็ต้องโดนเคลียร์ออกนะครับเพราะว่าอยู่ในเส้นแนวเส้นทางพอดีเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่ที่สถานีบ้านภาชีนะครับตัวสถานีบ้านภาชีนี่เวลาเดินทางนี่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวไอติมตัวละ5บาทนะครับมาขายด้วยนะครับเวลานั้นผมก็จะพอจะถึงสถานีนี้ก็จะรีบเตรียมตังค์ไว้นะครับแล้วก็รีบซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเอกลักษณ์นะครับของสถานีบ้านภาชีไปแล้วนะครับต้องมีคือมีขายที่นี่ที่เดียวนะครับถ้าใครนั่งรถไฟบ่อยๆนะครับก็จะคุ้นชินนะครับว่าจะมีแม่ค้านะครับเอาขึ้นมาขายบนรถไฟนะครับตัวไอติมนะครับโอเคนะครับเราก็จะเดินทางเข้าสู่สถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับทุกท่านตอนนี้ทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยังอยู่ทางซ้ายมืออยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ความคืบหน้าบริเวณนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่อะไรนะครับตรงด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นเป็นอาคารเรียงๆกันอยู่นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นแคมป์คนงานนะครับของบริษัทยูนิคนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ตรงทางแนวเขตพอดีนะครับน่าจะทำเป็นแคมป์คนงานให้คนงานมาพักที่นี่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นพนักงานด้วยนะครับที่พักที่นี่นะครับโอเคเราก็จะออกเดินทางจากสถานีชุมทางบ้านภาชีนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปที่สถานีหนองกรวยนะครับตอนนี้แนวเขตทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยังอยู่ทางซ้ายมืออยู่เหมือนเดิมนะครับช่วงบริเวณนี้ก็ยังไม่มีความคุ้มหน้าเท่าที่ควรนะครับมีแค่การทำทางบริการเท่านั้นเองนะฮะพอไปถึงข้างหน้านะครับถึงจะมีการเข้าพื้นที่นะครับตรงช่วงบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะครับตรงช่วงใกล้ๆหลังรถไฟที่จะเลี้ยวไปทางภาคเหนือนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทำอะไรนะครับตรงบริเวณนี้นะครับนี่ครับตรงข้างหน้าของเรานี่ครับถึงจะมีความคืบหน้านะครับก็จะมีการเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็ทำการจอดเสาเข็มนะครับปรับพื้นที่นะครับตรงช่วงบริเวณนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มมีความคืบหน้าแล้วครับตรงช่วงจากบ้านภาชีไปหนองกรวยนะครับก็จะยังเป็นทางยกระดับอยู่นะครับพอใกล้เข้าสู่ที่สถานีหนองกรวยนะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะค่อยๆลดระดับลงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นทางระดับดินนะครับตรงเข้าสู่สถานีหนองแสงนะครับโอเคนะครับเราก็จะดูความคืบหน้าจากบ้านภาชีนะครับไปหนองกรวยนะครับก็ช่วงบริเวณตรงนี้นะครับก็ยังมีแค่ทำทางบริการเข้ามานะครับก็มีแค่ปรับหน้าดินกับทำทางบริการนะครับยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะครับก็นี่ก็เป็นความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้นะครับในอนาคตนะครับตัวอาคารตรงนี้นะครับตัวตึกตรงนี้ก็น่าจะโดนรื้อออกนะครับนี่ก็ช่วงสำหรับ
ตรงนี้นะครับตรงนี้มีการครอบพื้นที่แล้วครับนี่ครับก็จะมีการเจาะเสาเข็มนะครับตรงช่องบริเวณนี้ก็กำลังทยอยเจาะเสาเข็มกันอยู่นะครับก็มีรถเข้าพื้นที่หลายคันนะครับความคืบหน้าก็ประมาณนี้อยู่ครับทุกท่านส่วนมากสัญญานี้นะครับก็จะเพิ่งได้เข้ามาพื้นที่นะครับก็จะมีความคืบหน้ายังไม่ได้มีการทำฟุตติ้งหรอกครับก็มีแค่การเข้าพื้นที่แล้วก็การจอดเสาเข็มเท่านั้นเองนะครับเกือบจะตลอดแนวเลยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าพื้นที่นะครับถึงสถานีหนองกรวยนะครับทุกท่านนะครับโอเคทีนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเมื่อถึงที่สถานีหนองกรวยแล้วครับหลังจากนี้ก็จะค่อยๆลดระดับนะครับเปลี่ยนเป็นทางระดับดินนะครับทุกท่านก็นี่ครับตรงช่องบริเวณนี้ก็จะยังยกระดับอยู่นะครับเลยสถานีหนองกรวยลงมานิดนึงนะครับหลังจากนี้ก็ตัวสัญญานะครับของทางรถไฟความเร็วสูงก็จะลดระดับนะครับเปลี่ยนเป็นทางระดับดินนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยังอยู่ทางซ้ายมืออยู่นะครับแค่ว่าเปลี่ยนจากทางยกระดับเป็นทางระดับดินนะครับก็เนี่ยครับมาถึงบริเวณนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะลดระดับลงนะครับเป็นทางระดับดินนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่ที่สถานีหนองแสงนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับมีการเข้ามาทำทางบริการไว้เล็กน้อยนะครับช่วงบริเวณนี้นะครับก็จะมีเฉพาะการทำทางบริการไว้นะครับยังไม่ได้มีการมาเพิ่มความสูงของระดับดินเลยครับปกตินะครับทางระดับดินก็จะทำเป็นเนินสูงขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาโรยด้วยชั้นหินชั้นอะไรต่างๆแล้วก็จะทำตัวกั้นดินถลายนะครับแล้วก็จะทำร่องน้ำนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการมาเพิ่มหน้าดินอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ช่วงนี้ก็ประมาณนี้ตลอดสายเลยครับมีแค่ทางบริการอย่างเดียวเลยครับทุกท่านสัญญาที่ 4-6 นี่นะครับก็จะมีระยะทางรวมกันทั้งหมดนะครับ 31.60 กิโลเมตรนะครับโดยก็จะเริ่มต้นจากสถานีบ้านดอนกลางนะครับยาวมาสิ้นสุดที่สถานีสระบุรีนะครับโดยก็จะมีงานที่เป็นคันทางระดับดินนะครับประมาณ 7.02 กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นช่วงบริเวณที่เราถ่ายนี่แหละครับก็จะเป็นช่วงจากตัวสถานีหนองกรวยนะครับยาวมาจนถึงสถานีหนองแสงนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยจนเกือบจะถึงสถานีหนองสีดานะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นทางยกระดับแล้วก็จะมีตัวทางยกระดับนะครับรวมกันอีกประมาณ 24.58 กิโลเมตรนะครับก็รายละเอียดสัญญาตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระยะทางระดับดินแล้วก็ทางยกระดับเราเข้าสู่สถานีหนองแสงแล้วครับทุกท่านก็สำหรับบริเวณช่วงนี้นะครับก็เป็นทางระดับดินอยู่นะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะคงยังอยู่ด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยครับคาดว่าในอนาคตก็น่าจะเป็นตรงลานกว้างๆนี่แหละครับตรงที่เป็นหน้าทางผ่านเข้าไปที่ว่าการอำเภอเลยนะครับถึงสถานีหนองแสงแล้วครับทุกท่านก็จะออกเดินทางจากสถานีหนองแสงนะครับทีนี้ก็จะตรงไปที่สถานีหนองสีดานะครับเสียงอะไร
ในอนาคตนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะโดนรื้อออกนะครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตพอดีเลยครับก็จะยังเป็นทางลัดระดับดินอยู่นะครับความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้ก็จะยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะครับก็ยังเป็นต้นหญ้าอยู่นะครับแล้วก็พอมาถึงบริเวณนี้นะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะขยับลงไปทุ่งนาของชาวบ้านเล็กน้อยนะครับก็จะมีการเวียนคืนมานิดหน่อยนะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับก็ผมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีหลักเขตสีแดงนะครับไปปักอยู่ตรงบริเวณนั่นนะครับเลยรั้วของการรถไฟไปนะครับก็จะยังเป็นทางระดับดินอยู่ครับทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะที่ชาวบ้านก็น่าจะโดนเวียนคืนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะกลับมาขนานกับแนวเดิมกับทางรถไฟอีกรอบนะครับมีการเยื้องออกไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมอันนี้เรามองไม่เห็นหลักนะครับเพราะว่ารถไฟมันวิ่งเร็วนะครับก็ถ่ายให้ดูได้แค่ภาพบรรยากาศนะครับแต่ว่าถ้าเรานั่งมองแล้วนั่งรถไฟมองเฉยๆนะครับเราก็จะเห็นอยู่นะครับแต่ตอนถ่ายวิดีโอมันวิ่งเร็วนะครับก็อาจจะแบบผ่านวุ๊บเดียวเลยอย่างนี้ก็เลยมองไม่เห็นนะครับช่วงบริเวณนี้ก็มีแค่คันเข้ามาทำทางบริการไว้เฉยๆครับนะครับที่เป็นขาวๆนะครับที่เป็นร่องทางวิ่งนะครับนั่นแหละครับก็ความคืบหน้าก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับทุกท่านมีแค่การทำทางให้รถเข้ามาทำการก่อสร้างเฉยๆครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการมาปรับหน้าดินอะไรทั้งสิ้นนะครับก็นี่ก็เป็นความคืบหน้าช่วงจากสถานีหนองแซงมาถึงหนองสีดานะครับตรงนี้บริเวณนี้ก็มีการมาปรับหน้าดินเล็กน้อยครับก็เดี๋ยวดูชื่นใจมานิดนึงนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็จะใกล้เข้าสู่สถานีหนองสีดาแล้วนะครับก็พอมาถึงใกล้บริเวณนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะทำการเพิ่มระดับความสูงนะครับยกระดับความสูงขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะยกข้ามตัวทางรถไฟความเร็วปกตินะครับแล้วก็จะข้ามไปอยู่อีกฝั่งนึงนะครับอยู่ฝั่งขวามือแล้วนะครับทีนี้แต่ว่าก็ช่วงนี้ก็มีแค่การมาปรับหน้าดินไว้นะครับยังไม่ได้มีการเข้ามาเจาะเสาเข็มแต่อย่างใดนะครับก็นี่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ซ้ายมืออยู่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปอยู่ทางขวามือนะครับเราเดินทางเข้าสู่ที่สถานีหนองสีดาแล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับรถไฟเริ่มแยกเป็นรางแล้วครับ 2-3 รางแล้วครับถึงสถานีหนองสีดาแล้วครับก็หลังจากนี้ตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะทำการเปลี่ยนข้างนะครับมาอยู่ทางขวามือนะครับทีนี้ภาพก็จะเป็นฝั่งขวามือแล้วครับทีนี้ตัวสถานีหนองสีดานะครับโอเคหลังจากนี้นะครับตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะข้ามมาอยู่ฝั่งขวามือทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะตรงฝั่งขวามือไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไปจนถึงนู่นเลยครับสถานีบ้านป๊อกแป๊กนะครับแล้วก็ยังอยู่ขวามือครับตรงไปเรื่อยๆจนเกือบจะเข้าถึงสถานีสระบุรีนะครับแล้วก็ถึงจะย้ายมาฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็สิ้นสุดโครงการพอดีเป๊ะเลยครับโอเคนะครับเราก็มาดูความคืบหน้าบริเวณช่วงนี้กันนะครับช่วงจากหนองสีดาไปป๊อกแป๊กเนี่ยครับก็มีแค่การมาเคลียร์หน้าดินนะครับมีการมาปรับหน้าดินหรอนะครับมีการมาเคลียร์ช่วงหญ้าช่วงอะไรพวกนี้แล้วก็ทำทางให้มันได้ระดับนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับร่องที่ท่านมองเห็นนะครับตรงนี้ครับคือความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้นะครับเขามีการมาทำเป็นช่องทางสำหรับเข้าทำงานนะครับแล้วก็ทำทางบริการไว้เนี่ยครับมีร่องรอยของรถวิ่งเข้ามา
ก็ความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้ก็จะประมาณนี้ครับยังไม่ค่อยเยอะนะครับมีการเข้ามาปรับพื้นที่แล้วก็เจาะเสาเข็มเล็กน้อยนะครับตรงเกือบจะใกล้ถึงสถานีบ้านปอกแป๊กนะครับตรงนี้มีการเข้ามาเจาะเสาเข็มแล้วครับก็สำหรับช่วงบริเวณนี้ก็เริ่มทยอยเข้าพื้นที่ครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะครับก็เริ่มเอาตัวโครงเหล็กนะครับสำหรับทำเป็นเสาเข็มแล้วก็เทฟุตติ้งต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงความคืบหน้านะครับก่อนเข้าสู่ที่สถานีบ้านป๊อกแป๊กนะครับโดยทางรถไฟช่วงนี้ก็จะยังอยู่ทางขวามืออยู่นะครับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็เป็นทางยกระดับนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าสู่ที่สถานีบ้านปอกแป๊กแล้วนะครับมีความคืบหน้าแค่บริเวณนั้นนะครับก็มีการเข้าพื้นที่เล็กน้อยนะครับมีเจาะเสาเข็มเล็กน้อยแค่บริเวณนั้นนะครับยังไม่ได้มีอะไรมาเพิ่มมากนักนะครับโครงการนี้นะก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับโอเคครับผมตอนนี้เข้าถึงที่สถานีบ้านป๊อกแป๊กแล้วนะครับเอาเดินทางจากสถานีบ้านป๊อกแป๊กไปนะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยังอยู่ฝั่งขวาอยู่นะครับก็สำหรับความเคลื่อนหน้าตรงช่วงบริเวณนี้นะครับก็จะมีการเข้าพื้นที่มาเล็กน้อยนะครับก็จะมีการเข้ามาทำการปรับหน้าดินนะครับมีการมาทำทางบริการนะครับแล้วก็มีการเข้ามาจอดเสาเข็มนะครับก็จะมีบรรยากาศภาพอยู่ข้างหน้านะครับก็เราก็กำลังจะเดินทางเข้าไปถึงนะครับสำหรับบริเวณที่ตัวรถขุดจอดเสาเข็มนะครับเดินทางเข้ามานะครับนั่นนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าไกลๆนะครับตัวนั้นเป็นรถขุดจอดเสาเข็มนะครับก็จะทำการจอดเสาเข็มแล้วก็จะทำการเทฟุตติ้งเพื่อหล่อเป็นเสาต่อหม้อขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เป็นทางยกระดับทั้งหมดนะครับตัวทางรถไฟก็จะยังอยู่ฝั่งขวามืออยู่นะครับนี่ครับก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้เนาะมีการเข้ามาเจาะเสาเข็มเล็กน้อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะล่าช้านะครับสำหรับสัญญานี้ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นตรงที่มีการเข้ามาเจาะเสาเข็มนะครับนี่นะครับตรงบริเวณข้างหน้านี่ครับที่เห็นเป็นรถอุปกรณ์นะครับเข้ามานะครับก็มีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับทุกท่านตรงบริเวณสะพานตรงนี้ก็น่าจะทำการยกระดับข้ามนะครับทุกท่านผมเข้าใจว่าในอนาคตนะครับตรงนี้สายแรงสูงคิดว่า
โอ้มันสูงอยู่นะครับไม่น่าจะได้ย้ายนะครับก็มีความคืบหน้าประมาณนี้ครับหลังจากนี้นะครับตัวทางรถไฟนะครับก็จะเดินทางเข้าสู่เขตพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็จะทำการเปลี่ยนข้างมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับพอถึงข้างหน้าตรงปลายๆนะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเปลี่ยนข้างมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าสู่ที่สถานีสระบุรีนะครับเห็นไหมครับตรงข้างหน้านั้นเป็นตัวที่จะสิ้นสุดสัญญาพอดีครับก็จุดตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่แต่อย่างใดนะครับก็ยังเป็นป่าทุ่งหญ้าอยู่นะครับโอเคนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมแอปมาตลอดนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตัวแอดเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ